สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็มาเจ๋วๆนะคะห่างหายไปหลายมื้อนะคะพี่น้องเนาะมาทางมาไทยกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ป้าปูนาเพื่อจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปใหม่ๆมานําเสนอนะคะการใช้ชีวิตในอเมริกานะคะสำหรับมื้อนี้นะคะมีเรื่องยังสิมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอเมริกานะคะปัจจุบันทันด่วนนะคะก็ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะฝากติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปากูนา USA นะตอนเป็นเด็กหน่อยเขาเอิ้นค่อยว่าขี้แดงเดี๋ยวเบิ้งค่อยแน่โตทั้งแหล่ทั้งดำพ่อเคยเป็นสาวเคยกระเป๋าไปหางานทำยังมีขี้แดงมาเข้าเรื่องกันนะคะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับอเมริกานะคะเกี่ยวกับยอดโควิด -19 นะคะว่าปัจจุบันนี้ยอดคนที่ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่เท่าไหร่นะคะรวมยอดคนที่ติดโควิด -19 นะคะเชื้อโควิด -19 อยู่ที่รวมทั้งหมดในอเมริกานะคะยอดรวมทั้งหมดในวันที่17ธันวาคมปี2520นี่นะคะพี่น้องอยู่ที่นะคะคนติดเชื้อนะคะอยู่ที่ 17,579,076 รายนะคะแล้วก็ตายไปนะคะ 317,292 รายนะคะนี่ค่ะคือคนที่ติดเชื้อและคนที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็รักษาหายอยู่ที่10ล้านนะคะ10,248,016 รายนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งในอเมริกานะคะรัฐที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือแคลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียนี้ติดอยู่ที่1,739,936รายนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรัฐเท็กซัสค่ะพี่น้องจ๋ารัฐเท็กซัสนี้จะมียอดคนติดอยู่ประมาณ1,540,991รายนะคะแล้วก็ตามมาติดๆค่ะคือรัฐฟลอริดาที่ป้าปูนาอยู่นี่เองค่ะอยู่ที่ 1,168,483 รายนะคะสำหรับรัฐที่4ก็จะเป็นโอไฮโอนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นนิวยอร์กนะคะโอไฮโอนี้ก็จะอยู่ที่ 500,000 กว่านะคะคนติดแล้วก็นิวยอร์กก็จะอยู่ที่ 500,000 กว่าค่ะนี่คือรายงานที่คนติดเชื้อนะคะอัปเดตนะคะวันที่17ธันวาคมปี2520นะคะสำหรับยอดนะคะคนติดเชื้อก็ติดขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะพี่น้องจ๋าเพราะแบบว่าไม่มีการลดค่ะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็มันเข้าหนาหนาวพี่น้องละกันเขาเรียกอะไรล่ะมันคนนะคะมันก็เป็นไข้กันเยอะไม่ว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าไข้อะไรมันก็จะคนมันก็จะเริ่มมีไอ้ติดเขาเรียกติดหวัดติดเพราะว่าอากาศมันหนาวพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงคนมันก็จะติดเชื้อโรคง่ายเนี่ยพี่น้องจ๋าแล้วก็สำหรับนะคะรัฐฟลอริดาที่ป้าปูนาอยู่นะคะเปรียบเทียบกับรัฐอื่นๆนะคะส่วนมากรัฐอื่นๆที่เขาอยู่ทางตอนเหนือเช่นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียหรือว่ารัฐแถวนิวแฮมเชอร์หรือว่าอะไรที่อยู่แถวทางภาคเหนือส่วนมากเขาจะล็อกดาวน์กันพี่น้องเพราะว่าเขาจะมีกฎนะล็อกดาวน์นะคะเขาจะมีกฎเยอะแต่ว่าประชาชนคนที่อยู่ฟลอริดานะคะเพราะว่าเรามีผู้ว่าดีพี่น้องจะไม่มีกฎมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายพี่น้องอยู่กินแบบใช้ชีวิตปกติค่ะพี่น้องการเงินนะคะเศรษฐกิจที่ฟลอริดาสภาพมากค่ะพี่น้องคนนี่ไปช้อปปิ้งกันโอ้ยแบบว่าเหมือนไม่มีโควิดแล้วค่ะพี่น้องจ๋ารัฐฟลอริดานะขอบอกเลยนะคะเศรษฐกิจดีนะคะเศรษฐกิจสภาพมากนะคะที่ฟลอริดานะคะเพราะว่าเราอยู่ดีกันดีกันนะพี่น้องจ๋ารัฐฟลอริดานี่เป็นรัฐที่แบบว่าไปใส่มาใส่นี่บ่มีกฎมีขอบังคับพี่น้องอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากไปกินยังอยากออกไปข้างนอกเลือกไปทำธุระยังกับสิบอมีกฎค่ะพี่น้องแต่เพียงเขาต้องใส่หน้ากากค่ะพี่น้องจ๋ามาบอกสู่กันฟังเนาะและอีกอย่างพวกร้านอาหารพวก
สถานเริงรมต่างๆหรือว่าสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆนะคะพี่น้องเปิดให้บริการตามปกติเหมือนไม่มีโควิด-19 นะคะแต่ว่าพวกเราก็พยายามกับพี่น้องใส่หน้ากากรักษาความระยะห่างกันไว้แล้วก็ดูแลตัวเองหมั่นล้างมือนะคะก็จะปฏิบัติกันอย่างนี้นะคะโควิดมันไม่หายไปไหนเราต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตกับโควิดค่ะพี่น้องจ๋าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะอีกอย่างตอนนี้ที่อเมริกาวัคซีนก็มีคนฉีดแล้วนะคะคือเขาจะฉีดให้กลุ่มที่สำคัญนะคะคือพวกแพทย์พวกคนแก่หรือว่าพวกพยาบาลหรือว่าพวกที่ฉุกเฉินนะคะเขาจะฉีดให้ก่อนส่วนสำหรับประชาชนคนธรรมดาก็ต้องประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาอาจจะได้ฉีดนะคะแต่ว่าป้าปูนาขอตัวนะคะจะไม่ฉีดนะคะจะรอดูฟังผลก่อนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบอะไรอ่ะเป็นคนแพ้ง่ายพี่น้องขอให้คนอีกคืนเขาฉีดไปก่อนนะคะถามตรงๆว่าจะฉีดไหมมันคงต้องฉีดแหละแต่ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่อเมริกามีคนฉีดแล้วก็มีคนแพ้ไปแล้วนะคะเพราะว่าบางคนวัคซีนเนี่ยมันก็บริเขากับอันสภาพคืออย่างไรภูมิต้านทานของแต่ละคนมันจะบ่คือกันกับพี่น้องจ๋าบางคนฉีดถูกบางคนฉีดบ่ถูกก็แล้วแต่นะคะภูมิคุ้มกันมันไม่เหมือนกันนะคะใครก็อยากจะไปฉีดก็ถ้าได้ฉีดก็ฉีดไปนะคะแต่ว่าป้าปูนานี่ขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ว่ามันก็กลัวนะคะแต่ว่ากลัวตายกลัวไปฉีดยาแล้วตายมากกว่านะคะก็ยังไงก็นะคะรอดูสถานการณ์นะคะนี่คือสำหรับเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะแล้วก็เรื่องอีกต่อไปนะคะสำหรับมีคนถามมานะคะเกี่ยวกับว่าการเดินทางมาอเมริกานี้ต้องทำยังไงนะคะป้าปูนานี้ขอบอกนะคะไม่ทราบรายละเอียดจริงๆเพราะว่าป้าปูนาไม่ได้เข้ามาจากเดินทางมาอเมริกานี้ไม่ได้เข้ามาทางประเทศไทยอ่ะเพราะว่าป้าปูนานี้เป็นไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแลนด์นะคะป้าปูนามาในนามของสัญชาติของไอซ์แลนด์นะคะมันก็เลยการทำเรื่องมาอเมริกามันก็เลยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าไอซ์แลนด์มันเป็นประเทศที่แบบว่าสามารถเดินทางไปไหนทั่วโลกได้เพราะว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรอาชญากรรมภายในประเทศนะคะมันก็เลยเป็นประเทศที่แบบว่าไปประเทศใดค่อนข้างต้อนรับง่ายค่ะพี่น้องจ๋ามันเป็นประเทศที่อันมีอันเขาเรียกอะไรอ่ะความประเทศที่น่าอยู่นะคะในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าไอซ์แลนด์มันจะอยู่แบบว่าประชาชนคนไอซ์แลนด์เขาก็แบบไม่ค่อยมีพิษมีภัยแต่คนส่วนมากที่ไปอยู่ไอซ์แลนด์ส่วนมากคนอันภายนอกพี่น้องคนต่างประเทศเขาไปอยู่แล้วไปสร้างปัญหาแต่คนไอซ์แลนด์จริงๆนะเขาอยู่แล้วเขาจะบ่เห็นมีปัญหาพี่น้องแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนี่เราไม่ต้องแบบขอวีซ่าเดินทางเขาแต่ละประเทศนี่ไม่ต้องได้วีซ่าเข้าไปได้ภายใน90วันถ้าถึง90วันต้องเดินทางออกค่ะพี่น้องก็เลยให้คำตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเรื่องจากเมืองไทยมาอเมริกานะคะก็ตอบให้ทราบกันนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนที่เป็น FC นะคะอยากจะมาอเมริกานะคะก็มาถามว่าควรทำยังไงป้าปูนานี่ให้ตอบให้ไม่ได้นะก็ไปอ่านไปศึกษานะคะข้อมูลต่างๆมีคนมากมายที่เขาโพสต์ลงไปนะคะว่าการเดินทางเข้ามาอเมริกาต้องเดินทำยังไงมั่งทำติดต่อเอกสารดูเดินมันเนินเรื่องยังไงนะคะต้องไปศึกษาเอาเองนะคะจะมาถามป้าปูนาต้องขอโทษทีเพราะว่าไม่มีประสบการณ์จริงๆนะคะอันนี้ก็เอามาบอกให้ฟังค่ะพี่น้องไม่อีกเรื่องค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเกี่ยวกับครอบครัวของสามีนะคะคือครอบครัวสามีนี่เป็นคนนิวยอร์กค่ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้สถานการณ์ที่นิวยอร์กมันก็แบบว่าโควิด-19นี่มันก็มีการล็อกดาวน์แล้วก็ค่าครองชีพมันก็สูงแล้วก็ความปลอดภัยมันไม่ค่อยมีที่นิวยอร์กค่ะพี่น้องแล้วก็การลงทางมันอันตรายเพราะว่าคนนิวยอร์กส่วนมากในการเดินทางมันก็ต้องใช้รถนะคะซับเวย์หรือว่ารถไต่ดินรถไฟฟ้ารถเมล์นะคะพี่น้องแล้วก็ทำงานกันแบบว่าลงเรือไอ้พวกแฟรี่อะไรพวกนี้พี่น้องมันก็มีการเสี่ยงต่อการติดโรคโควิดเยอะนะคะพี่น้องและอีกอย่างนะคะการทำธุรกิจที่นิวยอร์กช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเพราะว่ามันมีการกดเยอะพี่น้องเดี๋ยวก็มีล็อกดาวน์แล้วก็มีการคือผู้ว่าราชการของนิวยอร์กเขาจะมีจะเขาเรียกสถานการณ์ที่แบบว่าเขามีกด
กฎหมายเยอะพี่น้องออกกฎหมายเยอะต่อประชาชนประชาชนอยู่เดี๋ยวแล้วมันบ่มีความสะดวกสบายพี่น้องมันบ่คือรัฐฟลอริดารัฐผู้ด่านี่อยู่แบบการใช้ชีวิตนะคะของประชาชนคนฟลอริดาอยู่กันแบบปกตินะคะไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์อีหยังมากมายนะคะอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ถัดไปนะคะพี่น้องจะไม่มีกฎขอบังคับและที่นี่ทั้งญาติสามีก็เลยจะเดินทางนะคะใหญ่ครอบครัวนะคะมาอยู่ฟลอริดากันกะลงมาหาเบิงบงเบิงบ้านกันพี่น้องหลังจากนั้นมาหาเบิงบงเบิงบ้านกะค่อยทยายกันมาเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้กะพี่สาวหลานสาวกำลังจะเดินทางมาอีกนะคะแต่ว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งพี่สาวของสามีเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่เขยแล้วก็หลานชายหลานสะใภ้ก็เดินทางมาเรียบร้อยแล้วก็อีกที่เหลืออยู่พี่สาวหลานสาวหลานสะใภ้พี่ชายพี่ชายสามีหรือว่าพี่สะใภ้สามีก็จะพยายามทยอยกันมากกับตอนนี้มาหาบ้านอยู่ฟลอริดาหายากมากพี่น้องโอ้ยบ้านเพราะว่าคนที่นิวยอร์กหรือว่าคนที่รัฐอื่นๆที่อยู่ทางภาคเหนือของอเมริกานี่เขาจะเดินทางง่ายทินมาอยู่ฟลอริดาเยอะค่ะพี่น้องเพราะว่าฟลอริดามันเป็นเมืองที่แบบว่าหนาอยู่พี่น้องละกะเขาเรียกมันบ่มีกฎเยอะมันบ่มีอย่างแบบว่าการใช้ชีวิตค่าครองชีพมันก็บ่ได้แพงมากไหมพี่น้องละกะมันเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงามคนเขาก็จะมันเป็นเมืองที่หนาอยู่ช่วงปลดเกษียณพี่น้องมาใช้ชีวิตช่วงปลดเกษียณมันเป็นเมืองที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นเมืองที่แบบบอกตรงๆมันหนาอยู่ค่ะพี่พ่อดีนะอากาศมันก็บ่หนาวมากเนาะกะเนาะกะพี่สาวเพิ่นกะเลยง่ายนะคะพี่น้องง่ายเขามาอยู่ที่ฟลอริดาเพิ่นอยู่นิวยอร์กมาตลอดชีวิตพี่น้องอยู่นิวยอร์กมาประมาณน่าจะประมาณอุ้ย50ปีเนาะเพิ่นกะอายุจะ70นะพี่น้องครั้งแรกที่เพิ่นมาอยู่นิวอันใหญ่มาอยู่พี่ดาฟลอริดาพี่น้องเพิ่นถามปาปูน่าว่าเพิ่นกะมาคุกคีกับสังคมฟลอริดาเพิ่นบอกเพิ่นตกใจเพราะเหตุใดคนที่ฟลอริดานี่คืออันเขาแบบอย่างอ่ะทำไมเขาเปลี่ยนเขาอยากขาดกันอันเยอะเหลือเกินแต่ละคนบางคนอยากขาด4ครั้ง5ครั้งนะแบบว่าอันแต่งงานแล้วก็แต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วก็เลิกกันนี่พี่น้องแบบว่าเปลี่ยนเค้าเรียกเปลี่ยนคู่ครองนี่เยอะมากที่ฟลอริดาเพราะว่าป่าเพิ่นอยู่นิวยอร์กเพิ่นบ่เคยเห็นสภาพชีวิตคือการชีวิตคู่นะการแต่งงานจากนิวยอร์กมันเป็นเมืองที่แบบว่า1สภาพการจราจรรถมันติดแล้วก็อากาศมันจะหนาวช่วงหน้าหนาวแล้วก็ผู้คนส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมากกว่าใช้ชีวิตอยู่บนบ้านเพราะว่าการไปทำงานในรถติดพี่น้องกว่าจะไปถึงบ้านก็มืดค่ำอันเขานอนมันก็บ่มีเวลาแบบว่าไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์มันบ่มีเวลาไปเจาะแกะไปเลิกงานมาคือเลิกงานมาบางคนก็บ่มีรถก็ขึ้นรถไฟรถอันรถเมล์หรือว่ารถซับเวย์หรือว่าล่องเรือไปต่อรถกลับบ้านมันบ่มีเวลาสิไปเจาะแกะกับผู้หญิงพี่น้องมันจะบ่มีโอกาสไปหามือที่3นะคะสำหรับคนที่เมืองนิวยอร์กป้าปูน่าก็เลยอธิบายฟังว่านิวยอร์กมันส่วนมากคนใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนกว่าการไปหาความสำราญรมตามคับตามบาร์แล้วฟลอริดาเป็นเมืองที่อากาศร้อนคนส่วนมากอ่ะไปหาโอกาสหาความสุขให้เจ้าของตามคับตามบาร์ออกเที่ยวออกดื่มออกนั่งชายทะเลมันเป็นรัฐที่แบบว่าไม่มีความสับสนวุ่นวายแล้วก็ส่วนมากคนมันก็จะอยู่แบบกระจัดกระจายแบบว่าตามชายทะเลตามเมืองน้อยๆหรือว่าตามเมืองใหญ่มันก็บ่ได้ใหญ่มากไมอามี่มันอาจจะมีส่วนไมอามี่เป็นเมืองใหญ่แต่ว่ามันก็ได้เค้าเรียกอะไรมันขยายออกไปทั่วพี่น้องคนมันก็เลยแบบว่ามีโอกาสออกไปสังสรรค์ไปจัดงานปาร์ตี้ไปโจผู้คนมีโอกาสใส่เวลาหาความสุขมากใช้ตัวเองมากกว่าคนที่อยู่เมืองใหญ่เช่นเมืองนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กบอกตรงๆพี่น้องอันเลิกงานมานี่รถติดพี่น้องใส่เวลาอยู่บนถนนมันจะเอาเวลาใดไปหาอันผู้สาวพี่น้องมันบ่มีเวลาค่ะพี่น้องมันบ่มีเวลามันเมื่อยทำงานเบิดมือกับเมื่อยแล้วนี่คือสาเหตุที่ป้าเพิ่นสงสัยว่าเพราะเหตุใดคนที่ฟลอริดาถึงมีการหย่าร้างกันมากและแต่ละคนแต่งงาน3รอบ4รอบ5รอบนะคะบางคนนะคะก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกะก็เลยอธิบายให้ป้าเพิ่นฟังเพิ่นก็เลยเข้าใจพี่น้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนาะนี่ก็คือแบบว่า
การใส่ชีวิตแต่ละรัฐนี่มันบ่คือกันกับพี่น้องอเมริกามันมีอยู่50รัฐพี่น้องแต่ละรัฐนี่การใส่ชีวิตจะบอกให้ภาษาแต่ละรัฐนี่ก็พูดไม่เหมือนกันนะผู้คนละสำเนียงนะคะแต่ละภาษาแต่คือจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าสำเนียงมันก็แตกต่างกันก็เหมือนประเทศไทยภาษาไต้ภาษาเหนือภาษากลางภาษาอีสานจะพูดไม่เหมือนกันคนอเมริกันก็เหมือนกันภาษาอังกฤษสำเนียงจะไม่เหมือนกันกับพี่น้องแต่ละรัฐนี่จะออกสำเนียงไม่เหมือนกันจะฟังออกเลยไม่จะฟังบ่ออกค่ะพี่น้องอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็ฟังออกว่าเธอเป็นคนมาจากรัฐนั้นรัฐนี้เพราะว่าเฮาได้คุ้นเคยนะปะปูนามาอยู่15ปีแล้วมันคุ้นเคยค่ะพี่น้องจ๋ามันจะฟังรู้ว่าเออนี่เธอมาจากรัฐนี้รัฐนี้นะเพราะว่ามันสำเนียงมันเบ่งบอกมันบ่งบอกภาษาพี่น้องว่ามันเป็นคนจากรัฐไหนแล้วไหนฟลอริดาก็สิออกสำเนียงนึงอลาบามาก็จำนึงมิสซิสซิปปีเทนเนสซีจอร์เจียเขาก็จะออกคนละสำเนียงกับพี่น้องนี่ก็มาเบ่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับอเมริกานะคะและอีกเรื่องนะคะเรื่องที่ปาปูน่าจะมาอ่านเล่าให้ฟังนะคะสำหรับรัฐฟลอริดานะคะรัฐฟลอริดานี่ตอนนี้นะคะถึงจะมีโควิดนะคะ19นะคะด่านผู้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโตภาษาถึงจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากจะบอกว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยเป็นรัฐที่น่าอยู่มากนะคะใครที่แบบว่าอยากจะเดินทางมาอยู่อเมริกานะคะมีทางเลือกนะคะรัฐฟลอริดานี่น่าอยู่นะพี่น้องจ๋าอากาศดีพี่น้องอากาศจะคล้ายเมืองไทยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเมืองชายทะเลนะคะค่าครองชีพก็ไม่ค่อยสูงนะคะปลูกผักปลูกหญ้ากินได้เองค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันดีค่ะพี่น้องอันผู้ใดมีต้นทุนสูงๆนะพี่น้องจ๋าก็อยากมาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนก็มาซื้อบ้านซื้อซ่องซื้อที่ก็ได้พี่น้องปลูกผักปลูกหญ้ากินนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะตามที่บอกนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมาอเมริกานะคะก่อนจะเดินทางมาอเมริกาก็ไปศึกษาภาษามาก่อนด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มาแล้วแบบว่าพูดภาษาบ่ได้พี่น้องมันเสียเปรียบเขาเพราะว่าปาปูน่านี่มีคนรู้จักหลายคนที่เดินทางมาอเมริกาคือแบบว่าเจอแฟนทั้งโลกออนไลน์แล้วก็เดินทางมาอเมริกาเดินทางมาแล้วพี่น้องบางคนมาอยู่น้ําแฟนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มักใส่ชีวิตอยู่น้ําเขานะคะพี่น้องมันก็บางคนมันเข้ากันบ่ได้กับพี่น้องมันต้องศึกษากันก่อนกับพี่น้องก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะมาใช้ชีวิตกับใครบางคนนี่เราต้องเตรียมพร้อมนะคะภาษานี่สำคัญที่สุดแล้วก็ต้นทุนของเรานะคะการเดินทางมาเมืองนอกเราต้องมีต้นทุนไม่ใช่ว่าจะมาอันแบบว่ามาเกาะหรือว่ามาอันขุดท่องเอาอันข้างหน้าพี่น้องบางคนมันอาจจะโชคดีบางคนอาจจะโชคว่าดีมีอีกหลายล้านล้านล้านพันแสนแสนคนนะคะที่เดินทางมาแล้วบ่ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับอันความรักพี่น้องต้องมาละเหเล่ร่อนนะคะพี่น้องเห็นเราบางคนมันน่าสงสารบางคนน่ะมาเจอสามีที่ติดเราขี่เราติดยงติดยามากมายพี่น้องละกะหาทางออกบ่ได้พี่น้องมันน่าสงสารนะคะเขาต้องศึกษาก่อนที่จะแบบว่าคบกับใครหรือว่าจะตกลงปงใจกับใครเขาต้องศึกษาให้แน่นอนค่ะพี่น้องโบแมนว่าเออเห็นฝรั่งมันเหมือนกันหมดโบแมนนะพี่น้องฝรั่งนี่โบเหมือนกันนะบางคนก็ดีบางคนก็บ่ดีคือผู้ชายไทยพี่น้องบางคนก็บ้านอยู่สลัมบางคนก็อยู่อันบ้านอยู่อันเขาเรียกอะไรบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็เป็นกรรมกรบางคนโอ้มันก็ทุกอย่างกับพี่น้องจ้ะเฮาต้องเบิ่งสถานการณ์เบิ่งการจะเลือกคู่ครองบ่ว่าเป็นฝรั่งนี่โอ้ยดีใจเด้อผัวฝรั่งบ่แม่นพี่น้องมันต้องเลือกนะคะอยากให้ชีวิตสบายอยากให้ชีวิตมีความสุขพี่น้องเฮาต้องเลือกเราสามารถเลือกเองได้พี่น้องการเลือกที่ให้ชีวิตตัวเองมาได้สามีฝรั่งแล้วอยู่แล้วสบายนี่เราต้องเลือกพี่น้องบ่แม่นเห็นฝรั่งน่ะจับเอาเบิดพี่น้องมันบ่แม่นนะคะอันนี้มันเดือดร้อนมันเดือดร้อนทั้งตัวเองเดือดร้อนทั้งอันครอบครัวที่อยู่เมืองไทยนะคะกะเอามาเว้าสู่กันฟังนะคะฝากด้วยนะคะก่อนที่จะคบใครจะตัดสินใจแต่งงานกับใครนะคะต้องเลือกให้ดีๆนะคะอยากให้ชีวิตมีความสุขอย่าให้บั้นปลายชีวิตเดินทางมาหาสามีต่างประเทศเราต้องการมาสร้างอนาคตบ่แม่นว่ามาล่ะอันจากชีวิตแย่ๆอยู่เมืองไทยมาเจอสามีอยู่อเมริกาหรือว่าเจมสามีฝรั่งแล้วยิ่งแย่กว่าเก่าพี่น้องเนี่ยตัดสินใจก่อนที่จะคบใครต้องดูดีๆนะคะตามที่บอกฝรั่งมันก็มีดีมีชั่วมี
รวยมีจนกันทุกคนพี่น้องฝรั่งนี่มันกับบริรัมรวยกันทุกคนนะคะมันอยู่ที่บุญวาสนาของเราแต่ละคนนะคะเลือกคู่เลือกดีๆดูดีๆและก็ก่อนจะเดินทางมาศึกษานะคะจะมาอยู่รัฐไหนเราต้องศึกษากฎหมายนะคะค่าครองชีพหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับรัฐนั้นเพราะว่าพอดีดามันมีหาสิบรัฐแต่ละรัฐการปกครองไม่เหมือนกันนะคะอยากจะให้ศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางบางครั้งเราเดินทางไม่มีญาติพี่น้องมาเนี่ยมันอยู่ลำบากลำบนได้พี่น้องมันเพราะว่าป่าปูน่าเห็นมาเยอะมันน่าสงสารพี่น้องบางคนมาแล้วก็มาแล้วมาเจอแบบผู้ชายบ่ดีแล้วก็อันแบบว่ามันเห็นแล้วมันสงสารพี่น้องเนาะก็อยากจะฝากเตือนเจ้าสาวนะคะเลือกดีๆนะคะก่อนที่จะคบใครนะคะกะอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปูน่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีเรื่องอีหยังจะมาเล่าให้ฟังนะคะชีวิตในอเมริกานะคะนะคะอยากมาอยู่อเมริกาอยากให้ชีวิตตัวเองนะคะมีความสุขต้องเลือกคนดีค่ะพี่น้องไม่ต้องเป็นต้องรวยค่ะแต่ขอให้เขาเป็นดีคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์และก็รักเรานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า